ก็ขอบพระคุณพระเจ้าเนาะสำหรับเช้าวันใหม่ที่พระเจ้าได้ให้พวกเราทั้งหลายเข้ามานมัสการสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าร่วมกันในเช้าวันนี้เราจะถวายเพลงสรรเสริญพระเจ้าร่วมกันยิ่งกว่าผู้มีใจเชิญพี่น้องร่วมใจกันภาวนาอธิษฐานโมทนาสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงพระสนอยู่ผู้ลูกข้าไว้นมัสการพระองค์เจ้าเพราะพระองค์ทรงสมควรที่ทุกหัวเขาจะคู่ลงข้าไว้นมัสการและทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของผู้ลูกทั้งหลายและในเวลานี้ผู้ลูกขอการทรงนำพาจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่จะนำผู้ลูกทั้งหลายว่าจะเป็นถ้อยคำของพระองค์เจ้าให้เขาถึงหัวใจของผู้ลูกเกิดฮักและเกิดผลในชีวิตของผู้ลูกและก็การภาวนาที่ท่านร่วมกันให้นำการเปลี่ยนแปลงการฟื้นฟูมาสู่ประเทศของผู้ลูกเช่นเดียวกันจึงภาวนาที่ท่านมอบทุกอย่างให้อยู่ใต้พระอันทรงฤทธิ์เดชของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสวัสดีพี่น้องที่อยู่ในการและพี่น้องอยู่ทั้งบ้านอยู่แคว้นต่างที่กำลังรวมกันนมัสการและพี่น้องอยู่ต่างประเทศด้วยเนาะที่กำลังฟังอยู่ในเวลานี้เฮาจะรวมใจกันศึกษาพระคำเข้าสู่การศึกษาพระคำของพระเจ้าเป็นเรื่องสำคัญที่มนุษย์ต้องฮู้มื้อนี้ถ้าให้บ่ได้ฟังพลาดไปก็เสียดายนำพี่น้องก็ขึ้นไปเบิ่งอีกเด้ออย่าสุปาแท้ๆเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเนาะก่อนอื่นก่อนเฮาจะเข้าสู่การศึกษาพระคำของพระเจ้าเฮาจะอ่านพระคัมภีร์จากพระธรรมมัทธิวบท25ข้อ41พี่น้องมีพี่น้องเปิดไปบท25ข้อ41มัทธิวบท25ข้อ41ว่าดังนี้เมื่อนั้นพระองค์จะกล่าวต่อบรรดาผู้ที่อยู่เบื้องซ้ายว่ายับออกไปให้ห่างจากเฮาพวกสูผู้ที่ถูกสาปแสงเอ้ยลงไปในบึงไฟที่ไหม้อยู่ตลอดไปเป็นนิดซึ่งได้ถูกจัดเตรียมไว้สำหรับมันให้และบริวารของมันให้เฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานก่อนจะฟังพระคำของพระเจ้าพระเจ้าพระบิดาพวกเขาได้ขอมอบเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าและเปิดตาใจภายในพวกเขาให้สว่างขึ้นและให้พระพรของพระเจ้าได้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของทุกคนที่ตั้งใจเขารวมในการนมัสการวันนี้และที่นำเอาพระพรนี้แชร์ไปให้คนอื่นๆด้วย
จึงมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักวันนี้เฮาจะเบิ่งเรื่องนึงซึ่งว่านรกมีจริงหรือเฮาได้เบิ่ง2มื้อผ่านมาว่าสวรรค์มีจริงหรือพี่น้องก็พิสูจน์แล้วว่าสวรรค์มีจริงพี่น้องเฮาจะเสือความมนุษย์ที่เก่าเนาะมนุษย์หลายคนเก่าว่าแบบนั้นแบบนี้สวรรค์เป็นแบบนั้นแบบนี้นรกเป็นแบบนั้นแบบนี้โดยที่บ่มีผู้ใดที่อ้างตนว่าข่อยฮู้จักมากกว่าพอข่อยเป็นพระเจ้าบ่มีจักคนดอกพวกที่เว้านั้นแต่มีผู้หนึ่งที่บอกว่าเฮานี่แหละเป็นพระเจ้าผู้สร้างเนาะได้มาในโลกนี่เมื่อ2000กับกว่าคันเฮามาคิดนี่เฮานั่งคิดเฮาสิฟังผู้ใดเฮาก็ฟังผู้ที่เว้าว่าเพิ่นเป็นพระเจ้านั่นแหละก็เพิ่นก็เป็นพระเจ้าลีมีหยังพิสูจน์เฮาก็ไปพิสูจน์เพิ่นว่าเพิ่นเป็นพระเจ้าแท้บ่เนาะนรกแม่นบึ้งไฟที่ใหม่อยู่ตลอดไปเป็นนิดซึ่งถูกจัดเตรียมไว้สำหรับมันให้และบริวารของมันฟังพี่ว่าในมัทธายบทเศร้าหาข้อ41นั้นนรกมีจริงพี่น้องนรกและสวรรค์เป็นเรื่องที่มนุษย์บ่สามารถหลีกหนีได้บ่อยากฟังก็บ่เป็นหยังบ่อยากศึกษาก็บ่เป็นหยังแต่เฮาสิตกโง่เพราะเฮาสิเสียใจเมื่ออยู่ในโลกนี้บ่เข้าใจและเมื่อไปโลกหน้าบ่เข้าใจเฮาจะเสียใจเลยพระเจ้าเองเป็นผู้บอกไว้ว่าเมื่อมนุษย์จากโลกนี้ไปก็ต้องไปอยู่บ่อนใดบ่อนหนึ่งใน2บ่อนนั่นแหละพี่น้องบ่บ่อนใดก็บ่อนหนึ่งใน2บ่อนนั้นมนุษย์ต้องไปใน2บ่อนนั้นเนาะหลีกบ่ได้หลีกบ่ได้บ่แม่นสวรรค์ก็แม่นนรกเพิ่นว่าดังนั้นพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์และพระเจ้าก็ได้เป็นผู้สร้างนรกด้วยพระเจ้าองค์นี้แหละที่บอกว่าเฮาเป็นผู้สร้างสวรรค์และเฮาเป็นผู้สร้างนรกด้วยเนาะมีศาสนาหลวงหลายในโลกนี่พี่น้องและก็ทุกศาสนาก็พยายามอธิบายสอนเกี่ยวกับนรกและสวรรค์ตามจินตนาการบางคนก็ตามเล่ากันมาประเพณีสืบทอดกันมาหรือตามความเข้าใจของไพเราแต่มีผู้หนึ่งที่มาในโลกนี่เมื่อ2000กับ21ปีนั้นคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งพระองค์บอกว่าพระองค์มาจากสวรรค์มาเกิดและพระองค์นั้นบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างสวรรค์และนรกนั้นเนาะฉะนั้นคริสเตียนเฮาก็เชื่อผู้ที่เพิ่นบอกว่าเพิ่นเป็นพระเจ้านั่นแหละเฮาบ่ได้เชื่อฉะนั้นเฮาก็บ่เชื่อในสิ่งที่มนุษย์จินตนาการพอต่างจักสิเอาของไผมันคือผู้ใดก็เว้าต่างกันหมดเนาะเฮาบ่จักสิไผแต่เฮาก็มาเลือกซะผู้นึงที่ว่าเพิ่นว่าเฮาเว้าทุกสิ่งที่เฮาเว้าน่ะก็เป็นจริงก็แม่นพระเจ้าเนาะเฮาก็เลือกผู้นี้แหละคริสเตียนก็เลือกผู้นี้เลือกฟังผู้นี้ฟังผู้ที่เพิ่นว่าเพิ่นแม่นพระเจ้าความจริงพระองค์ก็แม่นพระเจ้าแท้เขาสิมาเบิ่งเรื่องของนรกที่มีอยู่ตามพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นะตามที่มีในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์บ่มีบนอื่นเด้บ่เป็นคนเว้าเด้พระเจ้ากล่าวไว้ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นั้นสมควรที่เฮาจะฟังไว้เด้เนาะบ่อยากฟังสองหูก็มีรายการอันนึงอยู่วิทยุอยู่โทรทัศน์เพิ่นว่าฟังหูไว้หูฟังหูซ้ายเอาหูขวาเอาไปไว้บนอื่นหรือฟังหูขวาแล้วเอาหูซ้ายไปไว้ก็ได้แต่ดีแท้ให้ฟังไว้สองหูเลยพี่น้องสิดีหลายนรกบึ้งไฟนรกบึ้งไฟซึ่งพระเจ้าได้สร้างไว้สำหรับมารซาตานและบริวารของพวกมันในพระธรรมมัทธายบทที่25ข้อ41ที่เฮาอ่านนั้นพระเยซูคริสต์เจ้ากล่าวเรื่องนี้พี่น้องเกิดมาในโลกก็มีผู้เดียวแหละกล่าวสัจเจนว่ามนรกในสร้างมาเพื่อหยังสวรรค์สร้างมาเพื่อหยังเนาะท่านจะฟังหรือบ่ฟังก็บ่เป็นหยังถ้าท่านจะคู่จักความจริงก็สิมีผู้เดียวแหละสิไปซอกใส่ท่านไปซอกแลนน้ําคนนี่ผู้นี้เว้าผู้อื่นสิเว้าแนวอื่นแต่ว่าไปหาบ่อมันเลยแหลงมันเลยคือจากพระเจ้านั่นก็จะฮู้จักว่านรกเป็นบึงไฟซึ่งพระเจ้าได้ทรงสร้างไว้สําหรับมารซาตานและบริวารของพวกมันบริวารของพวกมันคือผู้ใดแม่นไผเป็นบริวารของมารซาตานและผีปีศาจให้
บริวารของมันสตานคือแม่นพวกวิญญาณสัวในพังพีว่าหรือมีสื่อหนึ่งที่เขาเอิ้นว่าผีปีศาจไห้เนาะพวกบริวารของมันแหละพวกหนึ่งนี่เป็นกลุ่มหนึ่งที่เป็นบริวารของมันที่มนุษย์ขับไว้หลายอิลิไปหลงขับไว้พวกมันผีปีศาจไห้พวกนี้วิญญาณสัวพวกนี้เนาะความจริงมันบ่ได้เอาอย่างดีมาให้เขาเลยมีแต่สวยโอกาสกับพวกเขาเท่าจักแต่ยอดคมย่านเขาก็เลยไปนับถือบูซาเนาะพวกนี้บริวารอีกกลุ่มหนึ่งพี่น้องก็แมนพวกมนุษย์ที่ไปขับไปบูซาพวกมันซาตานหรือผีปีศาจให้นะก็เป็นบริวารของมันคือกันเนาะนรกก็สั่งไว้สำหรับพวกนี้คือกันพี่น้องบูจักพวกใดได้อาจารย์บริวารเสพไพแต่ว่าผู้ได้ไปขับไปบูซาผีปีศาจให้นี่ก็เป็นพวกนั้นแหละเขาสิเบิ่งในพระธรรมของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งอีกมีตอนหนึ่งในพระธรรมมัทธิวบทที่3ข้อ33เพิ่นบอกว่าพระเยซูกล่าวกับคนพวกหนึ่งอันนี้เป็นคนที่เขาถือว่าเขานับถือพระเจ้านับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาบอกในเวลานั้นซึ่งว่าพระเจ้าเขาเอื้อนว่าพระเจ้าเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าพ่อเขาเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าเอื้อนเขาว่าไอ้สัตว์งูให้พวกสัตว์งูแนวงูให้เอ้ยพวกเจ้าจะหนีพ้นจากโทษแห่งไฟนรกได้อย่างไรเขาเป็นคนนับถือพระเจ้าพวกนี้เป็นพวกฟาริสายและพวกพี่น้องจือได้พวกธรรมบัญญัติเนาะพวกธรรมจารย์เป็นพวกนักบวชของศาสนายิวที่เขานับถือพระเจ้าอย่างเคร่งครัดนับถือวันซาบาโตด้วยโอ้วันซาบาโตนี่ฮอดบ่ย่างไปฮอดเท่าไหร่ละบ่ไปบ่ได้ต้องอยู่พวกนี้เฮ็ดหยังก็บ่เฮ็ดเนาะระมัดระวังเคร่งครัดปฏิบัติพระบัญญัติพระบัญญัติเป็นหยังแม่นกฎหมายแม่นศีลอันเดียวกันแหละเคร่งครัดขนาดเขียนขอพระคัมภีร์นี่ใส่เอาใส่แพ้แล้วก็มัดเส้นผากเขียนใส่แขนเสือคือว่าบริสุทธิ์มาเบิ่งทั้งนอกดิป้าถูกเบิ่งทั้งนอกสำเร็จบริสุทธิ์เบิ่งทั้งนอกโอ้เหลียวเบิ่งพี่ลึกแต่ว่าทั้งในเต็มอายะพระเยซูคริสต์เจ้าว่าจักแต่มีความอิจฉาบังเบียดความอวดองค์ทะนงตัวมายังครบถ้วนอยู่ในใจส่อโกงอยู่ในจิตใจแต่ทั้งนอกเลยคือเนาะพระเยซูบอกพวกนี้แหละพระองค์เอิ้นว่าอ้ายงูหายจะหลีกจากบึงไฟนรกบ่ได้พระเยซูกล่าวว่าบ่อนอยู่ของพวกเขาก็แม่นบ่อนเดียวกันกับพวกงูหายหรือผีปีศาจหายคือบึงไฟนรกพวกนี้ขนาดเป็นผู้นับถือพระบัญญัติอย่างเคร่งครัดได้พี่น้องปฏิบัติพิลึกมือว่านเขาก็ได้เฮียนแล้วว่าเฮาจะเข้าในสวรรค์ต้องเป็นผู้สอบธรรมความสอบธรรมนั้นเฮาบ่สามารถปฏิบัติเฮ็ดเอาให้เฮาเป็นผู้สอบธรรมเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นเจ้าตนบุญได้เป็นไปบ่ได้เนาะพี่น้องฮู้จักบ่ถ้าพี่น้องฮู้จักในพังพี่นั้นแม้นแต่เทวดาพระเจ้ายังบ่ให้เฮากราบกราบไหวบ่ได้เด้ขยังมนุษย์คําว่าทางด้านจิตวิญญาณนี่แม้นเฮาทําสบายนับถือให้เกียรติทางด้านกายภาพแม่นแต่ว่าทางด้านจิตวิญญาณเป็นไปบ่ได้บ่มีมนุษย์ผู้ใดฮู้ละเอียดทางด้านจิตวิญญาณนี่เพราะบ่ได้เกิดมาจากหั่นบ่ได้ถูกส่งมาเหมือนองค์พระเยซูคริสต์เจ้าตั้งแต่ลงมาเกิดพระองค์เป็นพระเจ้าลงมาเกิดซึ่งพระองค์เป็นผู้เขียนมดพระบัญญัติเป็นอย่างต่างๆให้แก่มนุษย์เฮาสิเบิ่งบึ้งไฟนรกนั่นพี่น้องในข้อที่3นี่เป็นบ่อนอยู่ของมารซาตานผีปีศาจให้และพวกคนที่ขับไว้บูชาพวกมันพังพีว่าคนใสสิขับไว้บูชาพวกมันพี่น้องจะเห็นในพระนิมิตพระเจ้าว่าไว้พวกนี้เนาะ
คนที่ขาไว้บูชาผมมันคนที่บ่มีสื่อเขียนไว้ในปึ้มทะเบียนแห่งชีวิตของพระเจ้าในหนังสือพันธมิตรบทเศร้าของ15นั้นพวกนี้บ่ได้เข้าสวรรค์แน่ๆพระพี่ว่าผู้ใดก็ตามที่บ่มีสื่อเขียนไว้ในคอมพิวเตอร์ของพระเจ้าเนาะบ่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปในนั้นทุกคนที่มีบาปกรรมก็ต้องไปใส่บาปกรรมที่นรกอวิชชาตลอดไปตลอดไปได้พี่น้องบ่แม่นไปละคืนมาเกิดอันนี้เฮาบ่มีสําหรับพวกเฮาบ่ได้เสือในการเวียนตายเวียนเกิดพอพระเจ้าบอกไว้ว่าบ่มีผู้ใดไปลงนรกก็อยู่นรกตลอดไปผู้ใดขึ้นสวรรค์ก็อยู่สวรรค์ตลอดไปเนาะเท่านั้นพี่น้องทุกคนที่มีบาปกรรมนั้นต้องไปใส่บาปกรรมที่นรกมีบาปกรรมถมเม็ดมังงาก็ต้องไปอย่าเข้าสวรรค์นั่นต้องเป็นคนสอบทำบ่มีบาปกรรมแม้นแต่ถมเม็ดมังงาหรือถมเม็ดผักกาดบ่มีจะเข้าได้เนาะสั้นบนอยู่กันอยู่ในบึงไฟนรกพังพี่ว่าข้อที่4ที่เฮาอยากเว้าอยู่ในมาระโกบทเก่าข้อ48นะเพิ่นว่าเป็นบอนที่โตนอนบ่ฮู้ตายและไฟบ่ฮู้มอดจักเถื่ออยู่ในนรกอวิชชานอนนั่นเจาะบาดเจาะหยังเป็นบอนเปื้อนๆแมงวันตอมโผล่ๆมีแต่ของเน่าของมิ้นอยู่นั่นแต่นอนบ่ตายมีไฟใหม่อยู่แต่นอนบ่ตายฮ้อนพิลึกคนก็บ่ตายนะครับพอคนที่ไปในนรกนั้นจะอยู่นิรันดรอยากตายก็บ่ตายเด้ตายบ่ได้สิฆ่าตัวเองตายก็บ่ได้บ่ตายเพราะวิญญาณที่เขามีเนี่ยเป็นวิญญาณอมตะพระเจ้าให้เป็นบ่อนทนทุกข์ทรมานอยู่ในเปลวไฟคำพ่อไปเบิ่งพี่น้องจื้อเรื่องสิทธิกับลาซาโรที่พระเยซูทรงเว้าถึงนั้นอยู่ในลูกาบทที่16ข้อ4เพิ่นว่าบ่อนนั้นทนทุกข์ทรมานสุดอยู่ในเปลวไฟไฟลุกอยู่ทั้งลุมเต้นอยู่ทั้งทึงมันฮ้อนเนาะนรกนั่นระหว่างนรกกับสวรรค์มีเหวลึกขันตั้งขวงกั้นอยู่ระหว่างสวรรค์และนรกไผจะออกจากนรกง่ายไปสวรรค์ที่หลายคนก็คิดว่าเออคันเฮาพี่น้องเฮาตายแล้วเฮาก็เฮ็ดอีหยังให้เขาเพื่อให้เขาได้ออกจากนรกไปสวรรค์บ่มีทางพระเจ้าเว้าไว้ว่าผู้ใดอยู่บ่ได้ก็อยู่บ่นั้นพระคัมภีร์ว่าไผไปอยู่บนใดก็อยู่บนนั้นจะย้ายออกจากนรกขึ้นไปสวรรค์ก็บ่ได้คนอยู่สวรรค์สิลงมาอยู่นรกก็บ่ได้เนาะมีเหวลึกตั้งขวงกั้นอยู่ระหว่างสวรรค์และนรกและเขาจะอยู่บนนั้นตลอดกาลตลอดไปในลูกาบทที่16ข้อ6นั้นเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าบ่ได้มีการเวียนตายเวียนเกิดพระเจ้าบอกไผสิบอกกะยาและผู้อื่นเนาะพี่น้องสิฟังผู้ใดก็ฟังเลือกเอาพระเจ้าให้เสรีภาพที่เฮาจะเลือกไปเลือกฟังคนที่เว้าว่าตายแล้วเกิดใหม่ก็ฟังมนุษย์เว้าแต่ผู้ใดก็บ่เคยตายจักเทื่อแล้วบ่เคยมาจากบนนั้นจักเทื่อแต่พระเจ้าเว้าคักว่าบ่มีเวียนตายเวียนเกิดตายเถอะเดียวบ่ไปนรกก็ไปสวรรค์อ้าวเฮาสิบ่เบิ่งเป็นตาย่านเขาเว้าเลยคือว่าผู้ใดก็สิไปนรกหมดแต่บ่ได้พี่น้องพระเจ้าให้ทางออกแก่มนุษย์ดังนั้นแหละพระเยซูคริสต์เจ้าจึงเสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,021 ปีนะเฮาสิเบิ่งหนทางแห่งการพ้นจากนรกบึงไฟที่พระเจ้าประทานให้แก่มนุษย์เป็นอะไรมีทางออกเด้เนาะถ้าทานอยากได้ก็ฟังหรือว่าสิไปฟังคนบอกว่าอันนี้แม่นทางออกก็ไปฟังหรือว่าสิมาฟังพระเจ้าก็แล้วแต่ทานเนาะอันนี้แม่นพระเจ้าเว้าบ่แม่นมนุษย์ผู้ใดเว้าพระเจ้าได้ประทานหนทางออกให้มนุษย์ทุกชาติทุกภาษาบ่ว่าผู้นั้นจะเป็นชาติใดภาษาใดพระเจ้าว่าเผ่าใดก็ตามพระเจ้าให้สิทธิ์เสมอกันหมดให้พ้นมีสิทธิ์ที่จะพ้นสามารถพ้นจากนรกบึงไฟได้โดยทางเดียวเพิ่นบอกโดยทางเขาประเสริฐที่พระเจ้าเอามาแก้ปัญหาทุกปัญหาของมนุษย์น่ะพี่น้อง
มื้อหนาวจะฟังเรื่องนี้ให้พี่น้องติดตามขึ้นว่าตั้งแต่มื้ออื่นไปจนมีเรื่องนี้ออกมาข่าวประเสริฐแม่นอีหยังคือมันพิเศษแท้ๆเพราะบ่พิเศษใดๆแม่นสิ่งเดียวที่พระเจ้าส่งมาเพื่อกอบกู้มนุษย์แม่นสิ่งเดียวที่พระเจ้าส่งมาเพื่อแก้ไขปัญหาของมนุษย์แม่นสิ่งเดียวที่พระเจ้าส่งมาเพื่อให้มีการเยียวยาปิ่นปัวรักษาพยาธิแม่นสิ่งเดียวพระเจ้าส่งมาเพื่อเอาชนะมารซาตานและผีปีศาจได้แม่นสิ่งเดียวที่พระเจ้าส่งมาเพื่อทำลายอำนาจการสาปแสงแม่นสิ่งเดียวที่พระเจ้าส่งมาเพื่อปราบมารซาตานและผีปีศาจให้บ่พิเศษบ่พิเศษสุดเนาะเฮาบ่ต้องไปเฮียนเวทมนต์กลกถาอีหยังไล่ผีพวกเฮียนเวทมนต์กลกถาตัวทั้งนั้นแหละไปเฮียนมาจากผีย่านผีสิตายไปหาบทคิดๆมันก็ย่ำคอแหละแต่ว่าบ่แม่นเด้คันเฮามีข่าวประเสริฐมันแตะบ่ได้เลยฉะนั้นเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้ามันเริ่มเทศนาสั่งสอนธรรมพวกก็เริ่มด้วยคำนี้ฟังคักๆเด้ออยู่ในหนังสือมาระโกทีเฮาได้เคยเฮียนแล้วบทที่1ข้อที่15นะพระเยซูคริสต์เจ้ากล่าวเก็บพงศนแต่ว่าเขาก็บ่ทันเข้าใจดอกเวลานะแต่ว่าพงบอกว่าอันนี้เป็นพื้นฐานของชีวิตมนุษย์ถ้าอยากวิทย์จากนรกอวิชชานะคือบอกว่าราชอาณาจักรของพระเจ้าก่อมาใกล้แล้วก่อมาใกล้แล้วจงถิ่มใจเก่าใจใหม่และเสื่อในเขาประเสริฐฟังครับราชอาณาจักรของพระเจ้ามาใกล้แล้วก่อมาใกล้แล้วพระเยซูคริสต์เจ้ากล่าวจังซั่นไผสิเข้าใจบ่มีไผเข้าใจได้อยู่ในไสแหละราชอาณาจักรพระเจ้าเดี๋ยวนี้เฮาเข้าใจง่ายพอรุ่นมานำหลังแหละเพิ่นแปลมาหมดเพิ่นอธิบายมาหมดนำหลังมาเฮาจังมาเข้าใจรุ่นเฮานี่เฮาเป็นขอบคุณพระเจ้าเด้เป็นพระคุณของพระเจ้าแท้ๆที่เฮาเข้าใจง่ายๆราชอาณาจักรของเจ้ากับพระเยซูคริสต์เจ้าแหละผู้ที่เว้าราชอาณาจักรของพระเจ้ายืนอยู่หันข้างคนนั้นเพิ่นจะว่าอยู่ใกล้เจ้านี่นะอยู่ใกล้เจ้านี่นะแต่คนก็บ่เข้าใจพอเห็นพระเยซูคริสต์เจ้ามันแม่นอาณาจักรได้เนาะเฮาสิเห็นมื้อหน้าเฮาสิศึกษาเรื่องนี้แล้วสิเห็นว่าราชอาณาจักรของพระเจ้าแม่นแล้วเฮาสิเข้าใจแม่โตพระเยซูคริสต์เจ้าเองนั่นแหละเพราะทุกสิ่งพระเจ้าได้เอามาในโลกนี้ผ่านพระเยซูคริสต์เจ้าหมดเพื่อให้มวลมนุษย์นี่เพิ่นจงถิ่มใจเก่าใจใหม่แม่นเนาะแม่นแต่ยูฮันบัพติสโตจงถิ่มใจเก่าใจใหม่ยูฮันบัพติสโตก็บอกคนตะกี้ยูฮันบัพติสโตก็บ่ได้เข้าใจแท้ๆเขาว่าทิมใจเก่าใช่ไหมแต่เพิ่นบอกให้มาสอนเรื่องนี้แต่ที่จะเข้าใจนะแม่นบัดพระเยซูคริสต์เจ้ามาอีลีพุ่นพระเยซูคริสต์เจ้าขึ้นไม่กังแค้นแล้วหลังมาอีกอาคัสโซมาแปลเขาจะมาเข้าใจอาคัสพวกโยฮันบัพติสโตผู้ทำนวยเพิ่นก็เว้าเพิ่นเว้าผิดบ่ได้ผิดทิมใจเก่าใช่ไหมเพิ่นว่าเห็นยังทิมใจเก่ามาคนขี้รักก็จะสุรักต่อไปพุ่นน่ะคนเคยตัวก็จะตัวต่อไปคนเคยต้มก็จะต้มต่อไปคนเคยหลอกลวงก็สุหลอกลวงต่อไปมันบ่สุดเท่านั้นอันทิพย์ใจเก่าใจใหม่อันนั้นแม่นๆผลของมันซื้อผลมันละล่าเด้แต่ตัวพื้นฐานมันยังบ่แม่นอาจารย์มาฮู้จักนำหลังบ่แม่นไปตำหนิอาคัสโซกโยฮันเด้เพิ่นเป็นผู้ใหญ่ที่สุดคนเกิดมาในโลกบุญแค่ใหญ่เท่าเพิ่นเด้เพิ่นพระเจ้าให้เพิ่นมาเฮ็ดแนวนั้นเพิ่นก็เฮ็ดแนวนั้นพระเยซูคริสต์เจ้าก็บอกคนเดียวกันจงทิมใจเก่าใช่ไหมทิมยังทิมใจเก่าใช่ไหมทิมวิธีการระบบคมเสือที่เจ้าเคยเสือมาที่พยายามพึงตัวเองเฮ็ดให้ตัวเองเป็นบริสุทธิ์สอบธรรมอันนั้นพระเจ้าอยากให้ทิมทิมตัวนั้นซะแล้วมาเอาอันใหม่อันใหม่นี่แม่นอันที่พระเยซูคริสต์เจ้าเอาใหม่คือพระคุณของพระเจ้าเฮาตำหลังเฮาจะเข้าใจอาจารย์จะเข้าใจอาจารย์ก็บ่เข้าใจคือกันแหละตะกี้จนพระเจ้ามาเปิดเผยวาง 4-5 ปีนี่เริ่มเข้าใจตัวนี้โอ้อันทิมใจเก่าใจใหม่ไม่ก็ว่าทิมระบบคมเสือแบบเดิมที่พยายามปฏิบัติบัญญัติศีลต่างๆให้ตัวเองบริสุทธิ์ให้ตัวเองสอบทำให้ตัวเองดีให้ตัวเองกลับเกิดเป็นคนบุญเป็นพระเจ้าพระเจ้าว่าบ่ได้เจ้าเฮ็ดบ่รอดจะไปบ่รอดเพราะเจ้าปฏิบัติต้องปฏิบัติได้หมดทุกข้อความเจ้าจังสิเป็นได้เจ้าสิเป็นผู้สอบถามแล้วเจ้าจังสิเข้าสวรรค์ได้เจ้าผิดอันหนึ่งทอในเม็ดมักง่านี่ในแกนพระกาศเจ้าก็เข้าบ่ได้ผิดคือกันผิดหมดคําผิดแหละเจ้าตกอยู่ใต้การสาปแสงให้เจ้าเปลี่ยนระบบนี่เจ้าบ่เอาแต่มาเอาตัวใหม่สิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วเพื่อเฮาที่ไม่กังแขนอันนั้นทีมที่เก่าจะใหม่ไม่ครบจักสัตว์พี่น้องตัวพื้นฐานแท้ๆเลยนะ
และย้อนเฮาเดินจังซั่นเฮาจึงเป็นคนสัตย์ซื่อน้ำหลังมามันเปลี่ยนเองธรรมชาติของเฮาเปลี่ยนไปบ่อยากหลักเลยบัดนี้โกงเงินพระเจ้าไผเสียโกงเนาะแต่เก่าเฮาอยู่นอกเมื่อบ่ท่านเป็นคริสเตียนนี่เขาเอาเปอร์เซ็นต์ให้กับเอาหลุดแล้วไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เนาะไปเฮ็ดน้ำพวกข้าเขาเอาเปอร์เซ็นต์ให้เอาแล้วปู้ต่อยหลุดแล้วรักแต่ว่าเป็นลูกพระเจ้าเลยเฮ็ดบ่ได้ได้ดิเขาโยนให้เท่าไรก็บ่ได้เนาะแต่เมื่อเฮาเสือตะบิดเฮาบ่ทันใหญ่เฮาก็อยากเอาแล้วคนบ่ใหญ่ก็อภัยให้กันแหละพี่น้องบ่เป็นหยังเขามาเสนอให้ก็สั่งในเด้อเขาเสนอให้ 5% 3% โอ้โหว้าสิได้เลยคันอาจารย์เอาจังซั่นอาจารย์ก็สิได้มีเงินหลายแหละก็สร้างตึกอันนี้ผู้เสนอให้อึทึกเนาะเฮาตอบว่าได้พ่อเฮาเป็นลูกพระเจ้าอยากได้บ่เงินโอ้อยากได้แท้แต่ว่าเฮาสิบ่เอาแนวนั้นเขาว่าไหนไหนถ้าเขาบอกเป็นคริสเตียนเนี่ยมึงเสร็จแหละแต่เขาเป็นลูกพระเจ้าเขาจะว่าบออันนี้เงินพระเจ้าเนาะพระเจ้าให้มาใส่แบบนี้บอเป็นคนจะไปเอาเปอร์เซ็นต์มาเขาทงข่อยมันบอถือเลยบอเฮ็ดได้พี่น้องเฮ็ดบอได้อาจารย์ว่าเขาจะสิลุดแล้วจะลุดรอดลุดลงมาจะลุดได้เท่าไรบอต้องไล่เปอร์เซ็นต์เขาเอาคนมาไปสื่อเครื่องวัตถุให้มีบางคนไปเอาโปรเซ็นต์อาจารย์จับได้น้ำหลังเอาโปรเซ็นต์เด้พี่น้องเขาก็มาบอกอาจารย์ว่าพูดเอาโปรเซ็นต์ให้ผู้นั้นดิเด้เนาะอาจารย์ก็ไปบอกอย่าสุดซะก็บ่ได้ขับไล่ใส่โทษดอกแต่บอกอย่าสุดเฮ็ดเขาเป็นลูกพระเจ้าเฮ็ดบ่ได้เขาขาดพระพรพระเจ้าเด้แม่นอันนั้นเป็นผลของชีวิตใหม่ธรรมชาติใหม่ที่เขามีเป็นผลซื่อๆอันบ่รักบ่บ่โลภบ่บ่ลิ้นกันพนันบ่บ่เข้าบ้าบ่เป็นผลมันเนาะทีมเจ๊กเอาเจ๊ใหม่บ่แม่นแต่ทีมเจ๊กเอาเจ๊ใหม่จุบเด้พี่น้องต้องเสือในเขาประเสริฐเสือในสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วเพื่อเฮานั่นแหละเนาะมันแม่นอีหยังเขาประเสริฐทุกคนที่ต้อนรับเอาเขาประเสริฐก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมตามมาตรฐานของพระเจ้าได้พี่น้องอันนั้นสำคัญแต่สำหรับพระเจ้าอันนี้แหละพระเจ้าให้เขาเสริฐในเขาประเสริฐเพื่อเขาจะได้เกิดเป็นคนสอบธรรมตามมาตรฐานของพระเจ้าที่เขาบุญในพระย่ำเห็นโดยตัวเขาเองเขาใจดีเดี๋ยวอาจารย์บอกเลยยังหลายที่สุดอาจารย์ฟังยูทูบของพวกอาจารย์ใหญ่ที่คนยังว่าโอ้ก่อนขึ้นไปสวรรค์นี่เจ้ายังเห็นอันนั้นพิษเจ้ายังตัวเล็กตัวหน่อยต้องไปสำลาซะก่อนสิเขาสวรรค์ตายไปเลยบริเขาไปหลุดได้เจ้าเนาะอาจารย์ฟังเพื่อนอาจารย์ก็หัวขวัญอยู่แล้วพออาจารย์นี่บูจักแผนการของพระเจ้าเฮาเกิดเป็นคนสอบธรรมบ่แม่นย้อนการกระทำพี่น้องบ่แม่นย้อนบ่กินหมูบ่กินเป็ดบ่กินงูบ่แม่นเพราะพระเจ้าประทานให้เราความสอบธรรมนั้นหรือคิดว่าอย่างเราสอบธรรม 100% สอบธรรม 100% ยังเข้าสวรรค์บ่ได้มันสิแม่นบ่ได้อาจารย์ได้ไปสอนจังซั่นอาจารย์ก็จะหัวขวัญบ่ซื่อแหละยังบ่จักแผนการพระเจ้าแท้ๆเลยมีเต็มอาจารย์ฟังเขาบอกซั่นแหละต้องไปสำละอยู่บนนั้นต้องไปสำละอยู่บนนี้ยังบ่แม่นเด้อเฮ้ยเนาะเข้าประเสริฐแม่นยังถ้าพี่น้องจื้อได้2กุลิโทบนหาของสวิตนั่นเขาก็บอกกันตลอดแหละตัวนี้คนที่มีบาปกรรมได้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมด้วยการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าอันนั้นพระเจ้าอยากให้เขาได้เขาเป็นคนสอบธรรมโดยบ่ได้พยายามด้วยตนเองธรรมชาติเขาเปลี่ยนไปเมื่อเขาต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าเขามีธรรมศาสตร์ใหม่ธรรมศาสตร์ของคนสอบธรรมที่บ่มีบาปกรรมอีกในจิตวิญญาณของเขาน่ะอันนั้นสำคัญหลายแม่นเขาประเสริฐให้เพิ่นให้เขาเสือในเรื่องนี้พระเจ้าว่าเจ้าเป็นคนสอบธรรมบ่แม่นย้อนการกระทำของเจ้าเจ้าบ่พยายามเอง
เนาะการที่เฮาปฏิบัติเฮ็ดดีอันนั้นนี่เป็นผลของมันซื่อๆเป็นผลบ่แม่นอันต้นตอหลายคนเอาอันนี้ไปเป็นต้นตอเพื่อจะมาถึงผลถึงตัวพื้นฐานมันเป็นไปบ่ได้เฮาได้ตัวพื้นฐานแล้วเฮาก็เป็นผลของมันมันต่างกันได้พี่น้องเฮาเอาผลมันไปปฏิบัติเพื่ออยากได้พื้นฐานเนาะพี่น้องจือบ่ฮูปที่เฮาเคยเห็นที่อาจารย์เคยออกเบิ่งแล้วถ้าพี่น้องเบิ่งต่อไปในสไลด์ที่อาจารย์ส่งออกไปนี่พี่น้องสิเห็นเนาะว่าเมื่อเฮาต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าทันทีเฮาก็ได้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมโดยการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นเฮาได้ถูกยกย้ายจากอาณาจักรแห่งความมืดเข้าไปในอาณาจักรแห่งพระบุตรที่รักของพระเจ้าข่าวประเสริฐนั้นเป็นพระคุณของพระเจ้าเป็นของขวัญที่พระเจ้าประทานให้ละล่าอันนั้นเพิ่นข่าวประเสริฐความสอบธรรมนั้นเป็นของขวัญที่พระเจ้าประทานให้ละล่าจื้อบ่นี่อันนี้แหละเพิ่นให้เสื้อในข่าวประเสริฐเนาะพี่น้องมีฮูป2ฮูปที่อาจารย์ใส่เพื่อให้พี่น้องจื้อพี่น้องก็จื้อเนาะเมื่อเฮาเป็นคนสอบธรรมเกิดยังขึ้นก่อนสิเป็นคนสอบธรรมได้นั้นทันทีที่เฮาตอนเราเอาแผ่นกันไทยของพระเจ้าพระเจ้าก็เสด็จเข้ามาอยู่ในจิตวิญญาณของเฮาสร้างจิตวิญญาณเฮาขึ้นใหม่พี่น้องจิตวิญญาณเก่าพระเจ้าเอาทิ่มเลยบนผีเคยอยู่พระเจ้าบ่ได้มาล้างเด้บ่มาสําระเด้จิตวิญญาณน่ะเด้หลังคนอธิษฐานขอสำลักจิตวิญญาณของคนหน่อยพระเจ้าบ่สำลักผีเคยอยู่บนนั้นพระเจ้าทิ่มเลยเอาจิตวิญญาณใหม่มาให้เฮาเลยและเป็นบ้านอยู่ของพระเจ้าพระเจ้าจึงเข้ามาอยู่พระเจ้าบ่ไปสมห้อยผีพี่น้องถ้าพี่น้องว่าแบบเออเพิ่นสำลักจิตวิญญาณเฮามาแล้วเพิ่นเข้ามาอยู่หมายความว่าพระเจ้าเข้าไปอยู่ในเฮือนเก่าของผีโอ้ยพระเจ้าเป็นผู้สั่งทุกสิ่งพระเจ้าสิไปบื้นเข้าไปอยู่ยังในเฮือนเก่าของผีน่ะเนาะพระเจ้าโอ้ถิ่มเลยจิตวิญญาณเฮาจึงสอบธรรมหมายความว่าเมื่อเฮาจากโลกนี้ไปเฮาจะบ่ไปอยู่บนใดบนหนึ่งล่อถาไปสวรรค์ต้องไปสําราอีกเข้าใจคักบ่พี่น้องนี่มีคนไหนเว้าอยู่จังซี่ต้องมีบนสําราเพราะว่าเจ้ายังตัวเจ้ามาเป็นคริสเตียนเลยเจ้ายังลักเล็กขโมยน้อยไปหันยังเอาเปอร์เซ็นต์นั่นเปอร์เซ็นต์นี้อยู่เนาะบ่แม่นอันนั้นมันเกี่ยวกับบำเหน็จของเฮาพระเจ้าเสียบำเหน็จข้าเจ้าเฮ็ดเจ้าก็ตกอยู่ใต้การสับแซงบ่ได้อยู่ใต้พระพรของพระเจ้าเท่านั้นเจ้าเสร็จยังบ่ขึ้นบ่เกินเท่านั้นแต่ที่ไปสวรรค์นั่นแน่นอนจิตวิญญาณของเจ้า 100% เข้าไปในสวรรค์พี่น้องแต่บัดพระเจ้าตัดสินไปอยู่ตัวหน้าบัลลังก์ของพระเยซูคริสต์จะตัดสินเจ้าอันใดบำเหน็จเจ้าอันใดคนบำเหน็จอันใดคนใดจะมีส่วนในข่าวประเสริฐบ่อันบำเหน็จใหญ่ที่สุดเฮาได้รับสิทธิ์ทันทีเมื่อพระเยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเสด็จเข้ามาอยู่ในเฮาเลยพี่น้องจื้อได้ให้เป็นลูกของพระเจ้าเฮาได้ถูกยกย้ายจากอาณาจักรแห่งความมืดเข้าไปในอาณาจักรแห่งพระบุตรที่รักของพระเจ้าพี่ลึกอันนี้แหละพระเยซูคริสต์เจ้าอยากให้เฮาเสือในข่าวประเสริฐย้อนเฮาได้สิ่งนี้แล้วเฮาได้รับชีวิตของพระเจ้าเพิ่นเบิ่นชีวิตนิรันดรอยู่ในโลกนี้เฮาได้ชีวิตครบบริบูรณ์หมายความว่ามีชีวิตของพระเจ้าอยู่ในทุกขั้วเขตของชีวิตเฮาแล้วเฮาสามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้เลยตั้งแต่เวลานั้นมาสามารถปากกับพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของจักรวาลนี่ได้เสมอพี่น้องฮ้อยิ่งใหญ่เลยตื่นเต้นเลยพี่น้องอาจารย์ขึ้นเห็นตื่นเต้นได้ไปร่วมกับรัฐมนตรีบ่แม่นยังขึ้นไปหาผู้ใหญ่เพิ่นสูงสุดประธานสุดกลางบ่แม่นยังอาจารย์ไปพบเพิ่นได้ได้เว้านําเพิ่นนี่5นาทีโอ้ยออกมาสิเป็นดีใจได้เว้านําผู้ใหญ่เพิ่นเว้านําเพิ่นล้มนําอยากฟังความเพิ่นล้มพี่น้องแม่นบ่ฟังผู้ใดก็ตั้งใจฟังโคตรโจดเอาแต่ว่าพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่พระเจ้าแห่งจักรวาลนี่ใหญ่กว่าทุกสิ่งพระเจ้าสร้างทุกสิ่งคือเฮาบ่อยากฟังเสียงเพิ่นแต่บื้อหลายคนนี่ขี้ข้านมาซับนี่มาฟังนี่มารวมนมัสการอยู่บ้านก็ขี้ข้านฟังนี่เสียงพระเจ้าได้บ่เป็นเสียงอาจารย์ได้นี่เด้อเนาะขี้ข้านได้เท่าใดเฮาได้รับเสียงจากพระเจ้าแล้วไปพีไปแบ่งปันให้หมู่คือเขาขอไปหาผู้ใหญ่เพิ่นเว้าอย่างเขามาแบ่งปันให้พี่น้องฟังอู้เพิ่นเว้าเนี่ยนั่นอู้ดีใจแห้งพากันตบมือพระเจ้าเขาเว้าน้ำเมาหน่อยมือนี่นะว่าเสื่อให้เขาประเสริฐเพราะเขาได้หลับเป็นคนสอบทับเลยตบมือเลยดิฮันดาเห็นบ่ต
ื่นเต้นไหมพี่น้องอ้าวถ้าว่าให้แจ้งความสอบธรรมนั้นตามมาตรฐานของพระเจ้าฟังค่ะครับพี่น้องความสอบธรรมตามมาตรฐานของพระเจ้านั้นบ่มีมนุษย์คนใดจะเฮ็ดได้เฮ็ดเอาเองได้พยายามปฏิบัติเอาเองเฮ็ดให้ตัวเองเป็นบริสุทธิ์และเป็นผู้สอบธรรมบ่มีจักคนเดียวพระองค์พี่ว่าทุกคนเป็นคนบาปและขาดจากพระรัศมีของพระเจ้าความสอบธรรมนั้นแม่นของขวัญแม่นพระคุณที่พระเจ้าได้ประทานให้เฮาล่ะล่ะด้วยผ่านข่าวประเสริฐด้วยความเสือของเฮาด้วยการที่เฮาต้อนรับเอาข่าวประเสริฐอาเมนอยู่เนาะพี่น้องเข้าใจเนาะคักบ่นี่แจ้งบ่อาจารย์ตื่นเต้นแท้ๆเขาเว้าเรื่องนี้เนาะตื่นเต้นหลายพี่น้องจีได้พระธรรมเอเฟซูบ่บท1ข้อ13 14นะทันทีที่เขาต้อนรับเอาข่าวประเสริฐไปยังพระเจ้าได้สนิทเขามาองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เขามาประทับตาเขาว่าเขาเป็นของพระองค์ตั้งแต่มื้อนั้นผีปีศาจมั่นให้แตะเขาบ่ได้สิงโซให้แตะเขาบ่ได้นรกบ่ทำเขาอีกซื้อเขาจดไว้ในสวรรค์ป้าที่ทุกว่าวเม็ดตลอดอาจารย์ได้ว่าวเลยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นด้วยเป็นยังว่าวแห้งขึ้นไม่แห้งขึ้นมาว่าวหดบ่นี่มันตื่นเต้นมันถึกใจหูจักแล้วว่าตัวเองบ่ไปนรกนะจากโลกนี้ไปเมื่อใดก็ไปอยู่กับพระเจ้านี่นะ 100% นะบ่ตัวบ่ให้ไผตัวอีกไผสิเทศนาแบบใดว่าจะต้องไปสําระอยู่บ่นยาสูฟังเสือบ่มีเรื่องนี้บ่มีจิตวิญญาณเฮาสอบทํา 100% พี่น้องจื้อบ่นี่เมื่อเฮาจากโลกนี้ไปเฮาไปไสทันทีไปอยู่กับพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่ในสวรรค์เนาะฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่บ่เฮาจะไปอยู่นะสัจเจนอยู่ที่พี่น้องนี่เนาะอย่าให้ไผไปหลอกเขาหลงว่าต้องเฮ็ดนั่นต้องเฮ็ดนี่ที่เฮาเฮ็ดดีเฮาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ได้ก็เป็นผลของธรรมชาติใหม่ของเฮาจิตวิญญาณของเฮาสอบทํา 100% แล้วพี่น้องและเป็นบ้านอยู่ขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเมื่อเฮาหมดลมหายใจเว้าอีกเทื่อนึงพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าจะนําเอาจิตวิญญาณที่บ่พระแม่นแต่พระเยซูคริสต์เจ้าจิตวิญญาณของพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ก็เอาไปแม่นพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำขึ้นไปนำพระเยซูขึ้นไปในสวรรค์เบิ่งแม่ในพระธรรมกิจการบทที่หนึ่งนั้นแม่นพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้นำไปเมื่อก่อนในสมัยเดิมเขาไม่เห็นเรื่องของลาซาโลเพิ่นว่าเรื่องลาซาโลอันนี้อยู่ในสมัยเดิมจิตวิญญาณนั้นบ่ได้แม่นพระวิญญาณเอาไปลาซาโลไปสวรรค์พวกเทวดาเอาไปต่างกันได้พี่น้องระบบนี่เทวดาของพระเจ้าเอาไปเนาะเอาเฮาสิเห็นบุญเฮียนยังสำหรับเฮาผมเฮามื้อนี้นรกบึงไฟมีจริงพี่น้องเป็นบ่อนพระเจ้าสร้างไว้เพื่อเป็นบ่อนลงโทษมารซาตานและผีปีศาจพร้อมทั้งมนุษย์ที่ขับไว้นมัสการมันเลือกเอาพี่น้องท่านสิไปบ่อนนี้บ่หรือสีนี้จากคนนี้ทางออกอันเดียวที่พระเจ้าเอาให้ประทานให้แก่มนุษย์เพื่อให้พ้นจากนรกอเวจีคือข่าวประเสริฐพี่น้องที่ว่าเลยกินนี่นอกข่าวประเสริฐมนุษย์ทางออกจิตวิญญาณเฮาชีวิตเฮาจะไปสวรรค์ทันทีนรกบ่มีสิทธิ์ถามหาสื่อเฮาอีกเท่านั้นที่พระเจ้าเป็นผู้สร้างฟ้าสวรรค์และนรกด้วยผู้ใดจะไปบนใดก็ตามแผนการของพระเจ้าแหละมีแต่พระเจ้าผู้เดียวผู้จักแผนการนี้มนุษย์เกิดมาในโลกบ่มีใครผู้จักหรอกแผนการนี้มีแต่เดาจินตนาการคิดเอาเนาะฮู้ได้เท่าไหร่ฉะนั้นพระเจ้าก็บ่ให้เฮาในด้านจิตวิญญาณนี่พระเจ้าบ่ให้เฮาเชื่อในสิ่งที่มนุษย์ว่าคาบไว้บูชาแต่ให้บูชานมัสการพระเจ้าได้เพียงผู้เดียวเฮาสิขอบคุณพระเจ้าโดยการภาวนาอธิษฐานร่วมกันซึ่งพระบิดาเจ้าของพวกเราทั้งหลายตื่นเต้นเหลือเกินที่ได้ยินการเปิดเผยของพระวิญญาณบริสุทธิ์เกี่ยวกับเรื่องสวรรค์และนรกซึ่งหลายคนในโลกนี้บ่สนใจถึงบ่สนใจทุกคนก็ต้องเจอเมื่อจากโลกนี้ไปขอให้พระคำที่ถือแบ่งปันออกไปวันนี้จงเป็นพระพรสำหรับหลายๆคน
ทั้งพี่น้องผู้ที่เสือแล้วให้เขามันคงมั่นใจและผู้ที่บ่เสือและผู้ที่เสือที่ยังบ่เข้าใจยังบ่เสือว่าตัวเองได้ความสมทับ 100% แล้วยังบ่สามารถไปสวรรค์โลดหลังจากโลกนี้ไปมีบางอาจารย์ก็สอนเรื่องนี้เป็นนายอีกต้นเหลือเกินที่เขาพยายามใส่สติปัญญาบ่เอาตามแผนการของพระเจ้าพระเจ้าพยายามเปิดตาใจเขาช่วยพวกเขาในทางลายใหญ่ขึ้นทางเดียวเท่านั้นที่จะพ้นจากนรกอวิชชาทิพย์คือทางที่พระเจ้าประทานให้ผ่านเขาประเสริฐจึงขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรของพระเจ้าที่มาถึงพวกเราในตอนเช้าในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเฮาต้องมือสรรเสริญพระเจ้าแบบจ้องอีกทีหนึ่งก่อนเฮาจะอาทิตย์เข้าสู่การภาวนาอธิษฐานรวมกันวันนี้เนาะอาจารย์ก็อยากสักส่วนพี่น้องชาวคริสเตียนเป็นต้นที่ยังหม่นใจเลยไปฟังบทเทศที่บอกว่าเออจากโลกนี้ไปยังต้องไปสำลักตัวเองอยู่บนหันบนนี้อย่าสู้เอาเด้อคำสอนนั่นมันบ่แม่นในพังกะพี่เด้อพี่น้องจิตวิญญาณเฮาสอบทำจักเปอร์เซ็นต์ 100% แล้วบ่ต้องไปสำลักอีกยังอีกพระเจ้าประทานให้เฮาเฮ็ดเองบ่ได้ไปเลยไปอยู่กับพระเจ้าทันทีเพราะความสอบทำพระเจ้าประทานให้เนาะอันนั้นหนึ่งและมีแต่ทางผ่านเขาประเสริฐถ้าพี่น้องบ่มั่นใจก็เฮาอธิษฐานขอความมั่นใจจากพระเจ้าในวันนี้เนาะเฮาสิรวมใจกันอธิษฐานกับอาจารย์และผู้ที่บ่แม่นคริสเตียนที่ท่านกำลังฟังอยู่ท่านอยากแนวใดก็ท่านต้องฮู้ว่าท่านบ่ไปสวรรค์ก็แม่นนรกเท่านั้น1ใน2บ่เด็ดถ้ามีบาปกรรมก็ต้องไปบ่มีบาปกรรมถ้าบ่มีบาปกรรมเป็นคนสมทำก็ไปสวรรค์แม่นพระเจ้าบอกท่านสิเลือกเสือพระเจ้าหรือเลือกเสือคำเว้าของมนุษย์ก็เลือกเอาถ้าท่านอยากเลือกเสือคำเว้าของพระเจ้าว่าเสือนี่เขาประเสริฐและท่านจะได้พูดท่านก็รับเอาสิ่งเหล่านี้รับเอาเหตุแบบไหนภาวนาอธิษฐานเอาเลยพี่น้องภาวนาอธิษฐานเอาภาวนาอธิษฐานเห็นใดๆย่อมือขึ้นรับตาและก็เว้าอาจารย์จะพาเว้าไปถือความถือความจุดคำว่าอาเมนอาเมนไหมครับว่าคำภาวนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้วเป็นจริงแล้วดังนั้นในเวลานี้ผู้ใดอยากเว้าน้ำก็เว้าเด้อบ่ได้บังคับไผมดและอาจารย์ก็มีแต่สิว่าบ่แม่นสักส่วนก็คือสักส่วนจะให้ท่านได้สิ่งที่ดีเนาะรับเอาเขาประเสริฐนี่เชิญกล่าวนำถ้าอยากได้รับสิ่งเหล่านี้ข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าข้าน้อยยอมรับว่าในโลกนี้มนุษย์ตกอยู่ใต้อำนาจบาปกรรมตกอยู่ใต้อำนาจการสาปแสงตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้มนุษย์บ่สามารถเฮ็ดเอาเองเพื่อให้ตัวเองเกิดเป็นผู้สอบทำใดเขาหน่อยฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กับ 21 ปีผ่านมาเพื่อนำเอาแผนการกอบกู้มวลมนุษย์ออกจากสิ่งโสหายจากนรกอาวีจีด้วยประทานเครื่องบูชาคือความตายของพระองค์เพื่อเป็นคาไทยแก่มวลมนุษย์นั้นดังนั้นขน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไทยของพระองค์มาเป็นของขน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขอบใจที่พระองค์ได้กระทำตามที่พระองค์ทรงสัญญาแล้วขน้อยได้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมแล้วขน้อยได้ของขวัญที่พระนำมาให้แล้วขน้อยขอรับเอาของขวัญ นั้นด้วยความเสือบัดนี้ขน้อยขอบใจและขอบพระคุณพระเจ้าที่ให้เขาหน่อยได้เข้าอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้ามีสื่อเขียนไว้ในปุ่มทะเบียนแห่งชีวิตในสวรรค์แล้วนรกบ่มีอำนาจถามหาชีวิตของเขาหน่อยอีกเขาหน่อยจึงภาวนาอธิษฐานขอรับเอาพระเมตตาพระคุณพระพรนั้นในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน
ถ้าท่านได้ภาวนาคำภาวนาอธิษฐานนี้ท่านก็ได้กลับเกิดเป็นลูกของพระเจ้าแล้วและเป็นคนสอบธรรม 100% เนาะแล้วตามแผนการของพระเจ้าบัดนี้ถึงเวลาที่เขาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานเพื่อทุกคนเพื่อกันและกันเนาะเขาขอบคุณพระองค์ที่ทุกสิ่งก็อยู่ในการควบคุมบวกกายลักเดียวสิ่งที่คนติดโควิดมาแต่ละมืออยู่ในประเทศเฮาเป็นต้นในนครหลวงเนาะก็ยังแข็ง1 2แข็งเท่านั้นหลายแข็งก็ถูกปลดปล่อยไปหมดแล้วปัจจุบันนี้เฮาขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งเหล่านี้ก็บ่มีคนตายเพิ่มที่เฮาตามภาวนาคําภาวนาอธิษฐานของเฮาถือว่าพระเจ้าตอบพวกเฮาแท้ๆเรื่องนี้ให้เฮาภาวนาอธิษฐานเพื่อผู้รับใช้พระเจ้าที่เจ็บป่วยภาวนาอธิษฐานเพื่อเขาประเสริฐเพื่อเขาประเสริฐจะไปกอบกู้เอาคนทั้งหลายออกจากนรกอวิชชีเนาะแล้วเฮาสิภาวนาอธิษฐานเพื่อพวกเฮาเองเพื่อสุขภาพเพื่อชีวิตกันเป็นอยู่เนาะพี่น้องอยู่ทั้งบ้านให้พี่น้องตั้งใจเลยรวมใจกันภาวนาอย่าเมินเสยเลยพี่น้องเพราะเป็นเรื่องสำคัญเลยเป็นเรื่องที่เฮากำลังเว้ากันกับพระเจ้าทูลกับพระเจ้าในเวลานี้และพระเจ้าก็ต้องการตอบต้องการเอาสิ่งดีๆให้เฮาผ่านคำภาวนาอธิษฐานเลยพี่น้องดังนั้นอาจารย์จะพาพี่น้องกล่าวและพี่น้องก็กล่าวเป็นเสียงเดียวกันให้กล่าวด้วยพี่น้องเด้อเพราะว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นด้วยปากการหลับด้วยปากเลยเสื่อมด้วยใจตามกฎเกณฑ์ตามแผนการของพระเจ้าฉะนั้นเชิญทุกคนกล่าวพร้อมกันในเวลานี้ข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกคนทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พวกข้าน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกพื้นธรณีต้องคู่เข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกข้าน้อยขอบพระคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งสำหรับเขาประเสริฐสำหรับสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้กระทำสำเร็จแล้วที่ไม่กังแขนเพื่อพวกข้าน้อยทั้งหลายพวกข้าน้อยโมทนาขอบพระคุณพระองค์สำหรับของขวัญคือความสอบธรรมที่พระองค์ได้ประทานให้ละล่าแก่ทุกคนที่เสื่อและหลับเอาพวกข้าน้อยพร้อมกันประกาศว่าด้วยฤทธิ์เดชอำนาจที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่คริสตจักรก็คือแก่ชีวิตของผู้สอบธรรมพวกข้าน้อยพร้อมกันประกาศว่ามารซาตานและผีปีศาจให้บ่เป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งอีกต่อไปพวกข้าน้อยพร้อมกันสังมัดสังผูกผู้สัวให้เหล่านี้สั่งทำลายโซ่แห่งผีมารที่ผูกมัดจิตวิญญาณของคนทั้งหลายบ่ให้ได้ยินเขาประเสริฐบ่ให้พบกับความหักของพระเจ้าพวกข้าน้อยสั่งต่อสู้ยับยั้งลึบล่างสิ่งสัวหายที่มารซาตานผีปีศาจนำเขามาในโลกนี้รวมทั้งโรคระบาดโควิด-19พวกข้าน้อยพร้อมกันสั่งลึบล่างวิญญาณความยากจนวิญญาณความเจ็บไข้ได้ป่วยที่มันซาตานผีปีศาจให้นำเขามาประกาศว่าคนทั้งหลายที่เจ็บป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลหรือบนใดบนหนึ่งย้อนโรคระบาดโควิด-19นั้นได้รับพระเมตตากรุณาของพระเจ้าแล้วและการเยียวยาก็ไปถึงเขาแล้วและบ่มีผู้หนึ่งผู้ใดจะเสียชีวิตอีกพวกเขาน้อยประกาศต่อสู้ยับยั้ง
สิ่งโซไฮทุกอย่างวิญญาณค้าขายผิดกฎหมายค้าขายยาเสพติดวิญญาณฆ่ามนุษย์วิญญาณคมอธรรมวิญญาณลินสู้วิญญาณขี้ลักวิญญาณหักคมเพศให้หมดไปวิญญาณคู่สนปอมที่นำเอาคำสอนบิดเบือนจากพระคำของพระเจ้าให้คนทั้งหลายได้หลงไปตามคำสอนอันคิดเอาจินตนาการเอาซึ่งบ่แม่นความจริงซึ่งมนุษย์แต่งขึ้นนั่นพวกขน้อยสั่งต่อสู้ยับยั้งสิ่งโซให้ทุกอย่างที่มารซาตานผีปีศาจนำเขามาในโลกนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยพร้อมกันประกาศหับเอาทุกสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้นำมาผ่านเขาประเสริฐผ่านไม้กางแขนของพระองค์สุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดเป็นของพวกขน้อยเป็นของผู้รับใช้ของพระองค์รวมทั้งอาจารย์สมศรีอาจารย์ปโลมีอาจารย์หันษาผู้ปกครองกิตพรนางตุ้นลูกสาวเพิ่นผู้ดูแลอ้อยป้าน้อยและผู้อื่นเป็นคนสอบธรรมที่เจ็บไข้ได้ป่วยนอนอยู่ตามบ้านตามเฮือนในเวลานี้พวกขน้อยพร้อมกันรับเอาพระพรแห่งความเจริญความอุดมสมบูรณ์ความหังมีที่พระเจ้าได้นำมาเป็นของพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยจะบกขาดขืนอาหารการกินพระเจ้าได้ประทานสิ่งสารพัดที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของพวกขน้อยและสิ่งทั้งหลายเพื่อรับใช้ในการดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์สำหรับคนทั้งหลายที่เป็นคนอาจทำต้องปลดปล่อยทรัพย์สมบัติที่สะสมไว้ออกมาให้คนสอบทำได้ใส่ขอบคุณสำหรับคำสัญญานั้นที่พระเจ้าได้ให้เป็นจริงแล้วและประกาศว่าคนขี้ลักที่หลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติจากคนสอบทำไปเป็นของเขาให้ส่งคืนมาสองเท่าตัวพวกขน้อยพร้อมกันสั่งลึบล่างหนีศีลทั้งหมดจากคนสอบธรรมของพระองค์เขาจะมีอยู่มีกินเมื่อเขาดำเนินชีวิตตามแผนการของพระเจ้าทุกสิ่งที่เขาเห็นจะบ่ล่มจมพวกขน้อยพร้อมกันประกาศไสยศาสตร์เหนือสิ่งสัวไห้เหนือปัญหาต่างๆที่คุกคามชีวิตของผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกขน้อยประกาศหับเอาพระพรนานาประการให้เกิดเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมของพระองค์และพร้อมกันหับเอาพระพรแห่งความสมสินยินดีและสันติสุขทั้งความปลอดภัยเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกขน้อยพร้อมกันประกาศพระพรอันเหนือธรรมชาติลงเหนือท่านผู้นำพักรัฐตั้งแต่ขันทึงสูงสุดลงไปถึงขันหักฐานขันหักฐานลูกน้อยประกาศสุขภาพเข้มแข็งอายุมันยืนสติปัญญาพิเศษสำหรับพวกเพิ่นเพื่อจะต่อสู้กับสิ่งสัวหายเป็นต้นในการต่อสู้เอาไสยศาสตร์เหนือโรคระบาดโควิด-19และสิ่งสัวหายต่างๆที่มารซาตานผีปีศาจนำเขามาให้สังคมบ้านเมืองของพวกขน้อยพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องได้ประกาศไปถึงทุกชนชาติชนเผ่าในทั่วโลกนี้และไปถึงทุกเผ่าชนในประเทศของพวกขน้อยเพื่อปลดปล่อยเขาทั้งหลายให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายได้รับของขวัญ
คือความสอบธรรมที่พระเจ้าประทานให้นั่นพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าทุกสิ่งที่พวกขน้อยได้กล่าวมานี้เป็นจริงแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าจึงขอพร้อมกันรับเอาสรรพทุกสิ่งนี้ด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเขาจะขอให้ศาสนาอาจารย์ใส่คำอธิษฐานเพื่อพวกเขาเนาะคือการแด่พระเจ้าพระบิดาพระองค์ในขอบคุณพงศ์ที่พระองค์ทรงเปิดเผยโดยผ่านประคำของพระเจ้าโดยผ่านผู้รับใช้ของพระเจ้ามาถึงพวกเราทั้งหลายในโอกาสในเช้ามื้อนี้ประกาศว่าประคำที่วันลงไปเมื่อกี้นี้ประคำที่เราออกไปเมื่อกี้นี้ประกาศว่าเป็นความจริงแล้วประกาศว่าสำเร็จแล้วประกาศว่ารับใช้ชนะแล้วประกาศว่าพระพรเต็มล้นเนื้อถามกลางผู้เข้าในผู้ฟังผู้ได้ยินผู้ได้รับเอาในโอกาสนี้พระเจ้าขอการเปลี่ยนแปลงหมายสำคัญปฏิหารการสำแดงของพระเจ้าปรากฏขึ้นเป็นจริงทุกคนในเวลานี้ขอบห่วมกันไอหานขอพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งเก่านี้รับเอาทุกอย่างนี้โดยความเชื่อในนามพระเจ้าอาเมนขอให้พระคุณสันติสุขฤทธิ์เดชอำนาจและพระพรของพระเจ้าปรากฏเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องทุกๆคนมือเขาจะพบกันอีกเนาะ